เรากลับมาได้นะครับบอลอยู่ที่ชนาทิพย์นะครับซัปโปโรกลับไปที่ธานากะชนาทิพย์ธานากะให้มาที่อัลซาโลเปสบอลลูกนี้แล้วโอ้โหโด่งป้ายบอลมาให้ทางโลเปสแล้วนะครับคิมมินแตกเจชนาทิพย์คิมมินแตกชนาทิพย์ชนาทิพย์นะครับให้มาที่อัลซาโลเปสเกี่ยวบอลเล่นต่อครับชนาทิพย์ทางขวามีลูคัสเฟรนเดสไม่ให้ครับตะกี้ซึ่งให้ไปที่ชนาทิพย์ยังคลองบอลได้แต่พลิกไม่ได้ครับพลิกได้ครับเจชนาทิพย์ให้ไปจังหวะ2เป็นของธนากะห้ามหลอกเสือครับโคมาอิชนาทิพย์ฮากามะโคมาอิแต่งเข้าซ้ายยิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วโคมาอินะฮะนิดเดียวนะครับคนที่ตามมาบล็อกได้เป็นโยชิดะนะครับแบ็คซ้ายดูครับจังหวะซุนตะธนากะไหลมาแล้วโคมาอินี่หลอกให้ชนาทิพย์แล้วตกมาให้ครับจะเข้าซ้ายโอ้โหดีที่โยชิดะมาสไลด์บล็อกได้หมุดวิดเลยทีเดียวนะครับอะไรครับข้างหน้าของนายากันปัสหานะครับซัปโปโรเจชนาทิพย์ชนาทิพย์คลองบอลแล้วบังดีชนาทิพย์เป็นนาโกย่านะครับไปเข้าช้าใส่นาคาทานินะครับเจชนาทิพย์วันนี้เนี่ยมีชมิดเปิดไปติดอาราโนชนาทิพย์มาเกี่ยวกลับระยะหลังไม่งั้นเนี่ยมือฟรีคิกเองก็มีปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะให้ใครเป็นมารุยามะยังเป็นบอลของซัปโปโรครับเจชนาทิพย์ให้ไปซึ่งอ่ะลูคัสเฟรนันเดสชนาทิพย์อ่ะคือทุกทีไม่รู้กันครับโอ้เสียบอลไปเลยจะแย่งกลับมาได้ครับชนาทิพย์โดนปังอยู่ที่ฟูกุโมริกลับมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์โกมาอีกขยับประเด็นไม่โมริครับให้ไปที่ชนาทิพย์โคมาอิติดนะครับแล้วยังเป็นบอลนะครับของซัปโปโรชนาทิพย์ชนาทิพย์ไม่มีช่องเข้าครับตั้งรับกันเป็นกระแพง2ชั้นเลยทำให้การขึ้นเกมหรือว่าบอลตามช่องก็ยังไม่ทะลุทะลวงไปถึงเฟรนันเดสให้มาที่เจชนาทิพย์ชนาทิพย์กระดกหลบยังมีตัวมาสอนะครับโอ้ยนะครับฟูกุโมริชนาโนมงเช็ดไปครับชนาทิพย์เก็บได้ให้มาที่อัลซาโลเปสเล็กฟูกุโมริขึ้นกลับมาชนาทิพย์ซาโลเปสเพื่อที่ป้อนบอลให้มาเจ้าตัวยังมีบันโทษนะครับไปพบกับเดลิกแมชเดลิกซะขึ้นมานี่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับ 55% นะครับส่วนทางนาโกย่าของบอลที่45แต่ถาทิ้งยาขึ้นหน้ามาชนาทิพย์สปีดเข้าไปยังดักไว้ได้นะครับทางด้านนาโกย่ากันปะเร็วครับจับบอลห่างกันเลยครับโอเจซุกเป็นบอลของซัปโปโรนะครับเจชนาทิพย์ชนาทิพย์เลี้ยงห่างตัวไปนิดเดียวเล่นกับเจชนาทิพย์ชนาทิพย์วนหนึ่งรอบให้มาที่อาชันโลเปสทิ้งโดนล้มผู้ตัดสินเล่นกับโคมาอิมียาสวะมาที่เจชนาทิพย์ชนาทิพย์ทางซ้ายมีตัวเติมครับได้กี่ซึ้งอ่ะซึ้งอ่ะชนาทิพย์สู้ความแข็งแกร่งไปเลยครับโอเชียทุกเปลี่ยนแย่งไปได้มาเทอุสมาเทอุสซึ้งอ่ะเล่นกับเจชนาทิพย์นี่ได้กี่ซึ่งอ่ะเจชนาทิพย์ชนาทิพย์ลากตัดเข้าในชนาทิพย์มองทางขวาช่องตันได้หมดครับกับทางเอนโดซาโลเปสนะครับเดวิดฟรอยยูมินตานะครับวันนี้ถือว่าลงมาแล้วเล่นได้ดีนะครับเอาละครับชนาทิพย์โอ้โหช้าไปนิดเดียวนะครับโดนจิ้มเปิดยาเข้าไปแล้วก็เป็นมูคานาซากินี่แหละครับจะขึ้นโหกแย่งกับแนวรับของคอซะอยู่ตลอดทุกจังหวะเลยคนนะครับอินากากิลืมกลับไปโรพักเอาบอลลงจังหวะต่อเจชนาทิพย์อาร์นะครับอันเดอร์สันโลเปสทางขวามีไหมนาคาทานินะครับแล้วจังหวะนี้ชนาทิพย์ขยันนะครับมาฉกบอลไปได้ในบุกต่อครับอาราโนอาร์สองนะครับติดอยู่ที่ดูการ์ดเฟรนันเดสเจชนาทิพย์เบิ้ลลูกนี้ลึกและออกหลังไม่เลยครับพยายามจะถอยลงมาให้เร็วนะครับบรรดาแข้งที่หลั่มหลายไหลชนาทิพย์ชนาทิพย์ยังแหวกไปครับจิ้มมาสวยนะครับเจโบทรอยช่วยนะครับตามแย่งมาได้แล้วซาโลเปสให้มาที่เจชนาทิพย์หมุน1รอบแล้วอ้าวไม่ฟาวด้วยครับจังหวะนี้ให้มาที่เจชนาทิพย์ชนาทิพย์เปิดมา
แอสันโลเปสเป็นฟรีคิกหรือจุดโทษอะไม่ให้อะไรเลยครับคนที่โล่งไปก็คือจุดตัดสถานการณ์ใช่ครับชนะทิพย์ลุยขึ้นมาให้กับทู่นี้ยศวะให้ไปที่เกชนะทิพย์ชนะทิพย์ลากเข้ามาหลบสวยครับอ่ะครับชนะทิพย์ไปได้ครับชนะทิพย์ลากเข้ามาแล้วก็ยิงไม่ยิงแล้วโดนแย่โดยมารุยามาโอ้ครองบอลแล้วยังพลิกเล่นไม่ได้ดักลัดยังได้อยู่บอลมาที่เจชนะทิพย์ชนะทิพย์ให้กับเจโบทอยดักลัดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานเลยครับไม่ได้ประตูนะครับคอนซาเลสซัปโปโรครับโอ้โหพลาดได้ไงครับเนี่ยจังหวะของดักลัสโอลิเวร่านะครับทำมากัน3คนนะครับชนะดูกัสเฟรนเดสมาที่เจชนะทิพย์ชนะทิพย์กลับไปที่ดูกัสเฟรนเดสงะซื้องะคืนมาลูกนี้ยังดีครับชนะทิพย์เจโบทรอยชนะทิพย์ลูกัสเฟรนเดสเอาละครับบุกเพลินๆไม่ได้นะครับซัปโปโรเอาละครับเจชนะทิพย์ชนะทิพย์ลากเข้ามาให้มาที่เจโบทรอยซัปโปโรก็มีไม่เยอะครับมาอยู่ที่เจชนะทิพย์ชนะทิพย์ไหลลูกนี้ซื้องะซื้องะไหลเข้ากลางมาเบียดชิงบอลกับทางลูกัสเฟรนเดสแล้วท่อนแขนไปโดนเต็มๆอาเป็นชนะทิพย์ออกโอ้โหนึกว่าเกมนี้จะเล่นครบ90นาทีนะครับเจชนะทิพย์ก็ไม่ครบนะครับวิ่งเข้าไปยิงแล้วเตียโตนเซฟโอ้โหไม่ได้ประตูนะครับนี่ครับมิเชลลังเกหลักโอ้โหยิงต้องบอกว่ายิงไม่ค่อยดีนะครับครับยิงไปเกือบตรงกลางประตูนะครับลูกัสเฟรนเดสครับโอ้โห